เงียบมาเนี่ยอาจารย์รอไปอยู่ในห้องนะก็ได้ยินเสียงเป๊ะเนี่ยแล้วก็ฮัลโหลเอาไปเห็นไหมคะพระรามเนี่ยจำแม่แม่ครับขอตัวทำงานแล้วก่อนนะครับเหนียวสิคะรามน่ะไม่เห็นว่าคุณจะไม่ต้องเหนื่อยกับการขยายร้านขนาดนี้เลยอ่ะเพราะว่าต่อไปนะคะรามก็จะได้ออกเทปแล้วรามเนี่ยขึ้นมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับร้านถังทองไทยเทปของคุณกับรองอย่างระเบิดนั่นนะคะครับขอบคุณมากนะแต่ผมว่าอย่าดีกว่าครับเพราะผมอยากจะพยายามกิจการเปิดแฟรนไชส์เอาไว้เป็นมรดกไว้ให้ลูกแต่คุณเนี่ยคุณทำงานนี้มาเป็นเดือนแล้วนะคะนะไปช้อปปิ้งกับร้านดีกว่าวันนี้มีไนท์เซลวันสุดท้ายแล้วนะคะไม่อยากช้อปปิ้งอ่ะนะไนท์เซลครับวันนี้วันที่30กรกฎาคมแล้วนะวันที่30กรกฎาคมนะขอไม่ได้แล้วครับเพราะวันที่30กรกฎาคมเนี่ยผมพี่นัดไปแต่งงานดีกว่าไม่แล้วทานข้าวกลางวันที่ไหนมาล่ะคะคุณวีระนี่วีระรัชนีจ้ะผู้หญิงที่ไหนก็ชื่อวีระฮะหัดจำซะบ้างสิฉันเป็นเลขาท่านประธานเนี่ยจ้ะชื่อเพื่อนเล่นท่านประธานมีนัดไปตอนบ่ายสองครับแต่นี้เลยเวลาแล้วคงไม่ใช่คุณใช่ไหมคะผมเองนี่แหละครับผมธันวาครับจากถังทองไทยเครปครับต้องขอโทษจริงๆนะครับที่มาสายคุณวีระรัชนีใช่ไหมครับครับไอ้เหรอฮะนี่นายจะแกล้งเราไปถึงไหนเนี่ยเราไปทำอะไรให้พวกนายอ่ะนายก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกนะใช่แต่แค่นายไม่เหมือนพวกเราก็เท่านั้นเองเพราะว่านายเป็นลูกไม่มีแม่ไอ้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 ลูกไม่มีแม่หยุดเดี๋ยวนี้นะไอ้ลูกไม่มีแม่หยุดไอ้ลูกไม่มีแม่ไอ้ลูกไม่มีแม น้ำค่ะครับคุณมันก็แค่คนที่ทำให้แกเกิดมาเท่านั้นนั่นแหละฉันต่างหากที่เป็นคนดูแลลูกและฉันก็จะดูแลต่อไปใช่ผมเป็นคนที่ทำให้แกเกิดขึ้นมาแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณจะชอบด้วยก็ปอกนี่ฟังนะผมก็มีสิทธิ์ในตัวลูกผมเหมือนกันน่ะแต่ผมขอบอกคุณไว้เลยนะว่าผมจะไม่ยอมให้เรื่องของเราเนี่ยจบลงง่ายๆตราบใดที่ผมยังไม่ได้สิ่งที่ผมต้องการอะไรนะครับลูกผมเป็นอะไรนะครับครับท่านผู้ช่วยดีครับคุณธันวาคะท่านประธานบอกว่าอีกสักนาทีได้แล้วค่ะคุณวีระรัชนีครับที่ผมมีธุระอยู่จริงๆนะครับเอาไว้ผมต้องเลื่อนรับท่านแล้วนะครับเดี๋ยวค่ะมีได้ตั้งใจที่เราดีกันนะรักกันนะที่รักคนตรงนี้ลองดูดีว่ามีใครทั้งคนคอยใจเราดีกันเป็นไงบ้างขอบคุณนะคะที่รีบมาไม่เป็นไรครับมีเรื่องอะไรเหรอครับผู้ชนะชนคะนี่ไงครับลูกชายคุณ
累了一次啊，คุณกำลังผิดหวังในตัวลูกคุณใช่ไหมคะของอย่างนี้เราอย่าเพิ่งโทษเด็กเลยค่ะดิฉันคิดว่ามันอยู่ที่การอบรมเลี้ยงดูเร็วกว่าฮะว่าไหนนะคะพูดใหม่สิอ๋อผมแค่จะบอกว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ดีกว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ครับเด็กผู้ชายทะเลาะวิวาทกันผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาครับตอนผมเด็กๆอยู่ที่โรงเรียนมันก็มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นให้เห็นบ่อยๆใช่ไหมครับมันก็ยังดีกว่าที่เด็กผู้ชายจะลุกขึ้นมาแต่งหน้าทาปากนะครับใช่ไหมฉะนั้นแมนๆนะเรื่องแค่นี้ชิปจอยว่าใช่ไหมจับมือไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกครับเรื่องไหนครับเรื่องแบบนี้ ผมขออนุญาตคุยกับคุณเป็นการส่วนตัวสักครู่ได้ไหมครับคุณธันวาครับผมว่าคุณทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะครับผมทำอะไรครับใกล้เรื่องที่คุณให้ทายลูกคุณเดี๋ยวเด็กก็จะเข้าใจผิดแล้วว่าไอ้การใช้กำลังมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องผมไม่เห็นมันจะผิดตรงไหนเลยคุณก็เห็นนะครับว่าลูกผมคนเดียวเนี่ยสู้กับเด็กทั้ง4คนน่ะแต่ปอโต้ทำให้เด็กคุณนั่นแหละ7ตัวถึงยังไงผมก็ต้องลงโทษครับก็เอาสิถ้าเกิดคุณลงโทษลูกผมผมก็จะเอาเรื่องคุณครูให้ถึงที่สุดเหมือนกันดีก็เลี้ยงลูกกันผิดๆแบบเนี้ยผมว่าอีกไม่นานนะครับลูกคุณก็คงจะไม่พ้นไปพ้นอะไรอ่ะพูดให้มันดีๆนะครับคุณครูพละเอาละค่ะดิฉันตัดสินใจแล้วนะคะว่าครั้งนี้ดิฉันจะแค่ตักเตือนแต่ถ้าเกิดมีครั้งต่อไปอ่ะดิฉันต้องลงโทษลูกชายคุณจริงๆแล้วนะคะขอบคุณมากนะครับคุณครูถ้าผมลานะครับมีโชคดีนะครับที่พี่สมมาห้ามไว้ทันน่ะไม่งั้นผมคงเป็นฆาตกรแบบไม่ได้ตั้งใจไปแล้วครับนี่เขาคงลืมไปแล้วใช่ไหมครับว่าผมเนี่ยจบพนักศึกษามาพี่รู้แล้วค่ะครับท่านถึงไม่ยอมรับนัดผมล่ะนี่วันที่ผมเตรียมงานมาสรุปเลยนะฮะก็คราวก่อนอ่ะคุณมาสายแล้วพอท่านว่างให้คุณเข้าพบคุณก็มีธุระอื่นสำคัญกว่าแล้วทีนี้ท่านจะเชื่อนะครับว่าคุณเนี่ยต้องช่วยผมแน่ๆเพราะว่าครั้งแรกที่ผมเห็นคุณนี่ผมก็รู้เลยว่าคุณเป็นคนดีภาพของคุณในสายตาของผมเนี่ยทั้งสวยทั้งฉลาดผมเชื่อนะครับว่าผมมองเขาไม่เป็นจริงเอาละค่ะเห็นแค่ความตาถึงของคุณนะคะครับวีจะช่วยคุณเป็นกรณีพิเศษแต่ว่าคุณต้องรออยู่ในตึกนี้ก่อนนะคะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวถ้าท่านว่างเมื่อไหร่เนี่ยวีจะเสียบคิวให้ทันทีเลยได้ครับขอบคุณมากนะครับยอดเยี่ยมถ้าเกิดเสียบผมไม่ได้วันนี้เนี่ยผมจะขอบคุณมากๆนะครับจะพูดอย่างนี้สิคะว่าไงนะคุณจะไปรับลูกที่โรงเรียนเหรอไม่ได้นะเขตฉันไม่ให้ลูกกลับกับคุณฮัลโหล